สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่สะท้อนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงครับวันนี้เราเดินทางมาที่เขตบางคอแหลมครับเพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเกี่ยวกับเรื่องของความปองดองที่ภาครัฐกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้และตอนนี้เองผมนั่งอยู่กับพี่น้องประชาชนเขตบางคอแหลมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเอาละครับก็ขอเริ่มด้วยฝั่งซ้ายมือก่อนเลยนะครับณเวลานี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าภาครัฐเองก็ออกมาขับเคลื่อนเรื่องของการปองดองอยากให้มีทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับคุณพี่คำว่าปองดองของคุณพี่คืออะไรครับพี่ครับปองดองนี่หมายถึงว่าแนะนำตัวก่อนก็ได้ครับสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กปตุ๊กละกันนะคะจากเขตบางแหลมนะคะครับในความคิดก็คือการปองดองนี่ก็คือการเสมอภาคกันในเกือบทุกๆด้านในด้านสังคมนะคะในด้านความคิดครับค่ะในทุกด้านนะครับในทุกด้านค่ะในเรื่องของสังคมในเรื่องของความคิดในขอแยกเป็นสังคมให้ผมเข้าใจสักนิดหนึ่งครับคุณป้าครับสังคมคือมวลรวมทั้งหมดใช่ไหมครับปัญหาปากท้องกินอยู่อย่างนี้นะครับขอให้ความเป็นอยู่การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสภาพสังคมที่ดีขึ้นวิธีคิดก็อย่ากกดดันอย่างนี้แหละครับคือให้อิสระทางความคิดถูกไหมครับไม่ใช่กดดันอ๋อนี่คือความปองดองในมุมของคุณป้าแล้วยังไงไหมครับพอแล้วค่ะ ได้ครับได้ครับคนละนิดคนละหน่อยอ่ะไปที่ครับผมอาจารย์สมพันธ์ครับผมหนองสวงครับครับนะครับมุมมองของอาจารย์ครับเรื่องของความปองดองครับอาจารย์ครับการปองดองเนี่ยนะครับครับถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับตราบใดที่ยังมีเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าบางคนนะครับก็ชั้นสีนั่นชั้นสีนี่แน่และมันจะเกิดได้อย่างไรถูกไหมครับครับนะเพราะฉะนั้นทางดีสุดก็คือเราจะไปคิดเรื่องสีเราต้องคิดว่าเราอยู่ไปนี่เพราะว่าเราอยู่ใต้ประเทศไทยเราเหมือนกันนะครับเราถือว่าเรารักกัน มีความรักกันมีความสามัคคีปองดองกันอะไรมันก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่ผมว่าอยู่ประเด็นตรงนี้นะครับอย่าไปมองเรื่องสีไม่ตัดทิ้งไปซะครับตัดมันไปเลยแล้วก็มันก็จะเข้าใจกันเองนะครับเรื่องประเด็นนี้ดีอาจารย์ครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังไปพูดถึงในช่วงเวลานี้เองขนาดการขับเคลื่อนปองดองไปแล้วก็ยังมีคนออกมาพูดเรื่องสีนู้นสีนี้กันอยู่ครับคือถ้าเราตัดเรื่องนี้ออกไปนะแล้วมองที่ตัวประชาชนอย่างเดียวเอาประชาชนหน่วยงานรัฐนะเอาแค่นี้มาคุยกันใช่ครับมันจะมีทางออกเกิดขึ้นใช่ครับประเด็นตรงนี้เท่านั้นนะและการปองดองในเวลานี้ที่ภาครัฐกำลังทำอาจารย์มองว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่ความปองดองอย่างแท้จริงได้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ได้ครับก็ทำได้ก็ทำได้ใช่ไหมได้หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือผู้นำของประเทศนั้นจะต้องเป็นกลางนะครับเอาคำนี้ดีกลางไอ้กลางในสำคัญที่สุดคือให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ใช่ถูกนี่เราจะเกิดการปองดองเด็ดขาดเลยครับทำได้ได้ทำได้ความยุติธรรมนี่สำคัญที่สุดครับมีความเป็นกลางและความยุติธรรมครับผมในมุมมองของอาจารย์ครับผมแต่ผมแต่ละกันแต่ภาคประชาชนบางทีก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันเลยนะก็ยังภาคประชาชนเองบางทีก็ยังตีกันอยู่เลยอ่ะแล้วความปองดองมันจะไปด้วยกันได้ยังไงอ่ะถูกต้องครับครับมันไปยังไงอ่ะครับอาจารย์แล้วมันจะไปด้วยกันยังไงอ่ะเวลาไปด้วยกันนะฮะอาจารย์ไม่ได้ยินผมต้องพูดเสียงดังใช่ไหมอาจารย์เอาอะไรอีกสิ่งหนึ่งถ้าประชาชนยังทะเลาะกันอยู่ต้องให้ภาครัฐเข้ามาปองดองมันจะปองดองได้เหรอครับอาจารย์ครับปองไม่ได้ปองไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยคือมันต้องไปด้วยกันให้ได้มันต้องไปด้วยกันให้ได้โอ้ผมต้องใช้เสียงดังคุยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์ก็ทางโน้นครับต่อไปครับเดี๋ยวค่อยวนกลับมาใหม่คุณผู้ชมครับค่ะป้าชื่อป้าดานะคะครับป้าดาครับเราไปแบบไม่เร่งรีบป้าดามองผมก็ได้การที่จะมีการปองดองนะจ้ะป้าดาคิดว่าเห็นว่ารัฐบาลต้องเข้ามาดูปากท้องของประชาชนที่สำคัญที่สุดเรื่องของปากท้องใช่ปากท้องทำไมป้าดาถึงมองว่าเป็นปากท้องมาก่อนครับป้าดาถ้าหากว่าประชาชนยังอดอยากลำบากมันจะเกิดขึ้นได้ไงการปองดองคิดว่าไม่มีค่ะโอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรนะเอาแค่ตัวปากท้องปากท้องประชาชนไม่ลำบากมากกว่านี้ทุกวันนี้ข้าวของแพงขึ้นทุกวันนะคะแล้วประชาชนลำบากก็จะเอาปองดองมาจากไหนครอบครัวเล็กๆอย่างสมมติอย่างป้าเนี่ยอาจารย์เนี่ยหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไม่พอจะมีการปองดองไหมไม่มีค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวฉันเองยังหาเช้าฉันยังหาเงินไม่พอเลยครอบครัวฉันยังปองดองไม่ได้เลยจะเอาที่ไหนมาปองดองรัฐบาล
ป้าคิดอย่างนี้นะคะแล้วป้าจะขอเสนอว่าถ้าปากท้องประชาชนนี้ไม่ลำบากกว่านี้แล้วใครมาเรื่องปองดองให้มาพูดกันแล้วป้าจะขอเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้รัฐบาลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปที่3จังหวัดภาคใต้ไปดูแลประชาชนที่นู่นที่ตอนนี้เขากำลังหวาดผวานะหวาดผวาว่าพ่อแม่ฉันออกไปทำมาหากินวันนี้จะได้กลับมาไหมจะโดนยิงหรือเปล่าจะโดนระเบิดตายไหมถ้าหากว่ารัฐบาลลงไปดูแลอย่างจริงๆไม่ต้องหวังว่าจะไปแก้ไขให้หมดแค่ให้มันเบาบางขึ้นให้ประชาชนอย่าหวาดผวามากกว่านี้ป้าคิดว่าเรื่องปองดองให้มาคุยกันโอ้โหชอบคำว่าหวาดผวาใช่ในพื้นที่ภาคใต้ใช่ไม่ใช่ฉันจะต้องหวาดผวาทุกวันที่พ่อแม่ฉันออกไปทำงานถูกต้องจะกลับมาไหมวันนี้จะตายไหมถ้าพ่อแม่ตายแล้วลูกจะไปอยู่ยังไงเรื่องปากท้องก็สำคัญใช่ค่ะถ้าณวันนี้เองครอบครัวฉันยังลำบากอยู่ใช่ฉันยังหาเช้ากินค่ำยังไม่พอสามมื้อเลยยังไม่พอเรื่องปองดองอย่าเพิ่งมาคุยกันทำตรงนี้ให้มันดีก่อนถูกต้องและเอาปองถ้ามันได้แล้วเอาปองดองมาเลยใช่และอย่างรัฐบาลเนี่ยตอนนี้กำลังเสนอว่าจะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยจะลดค่าน้ำค่าไฟอันนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นอะไรเลยโอ้ไม่ได้ลดค่าไฟเพิ่งขึ้นครับผมไม่ใช่ค่ะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่ค่าไฟพานผมมาเลยขึ้น FT แล้วผมยังเอาขึ้นคิดเลขมาคิดผมยังไม่เข้าใจว่ามันคิดยังไงเลยเราเสียอยู่แล้วทุกเดือนมาเอาเงินเราไปทำไมอีกมาเพิ่มอีกใช่ครับใช่มันไม่ถูกโอ้เรื่องนี้ขอคุณผู้ชมครับจำเป็นให้รัฐบาลหาเงินอย่างอื่นอย่ามาคูรีดกับประชาชนมันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราใจเราก็อยากปองดองแล้วจะปองดองได้ยังไงใช่ไหมเราก็อยากนะแต่คุณเอฟทีค่าไฟทุกบ้านโดนแล้วขออีกเรื่องนึงค่ะครับอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะให้รัฐบาลลงไปที่เหนือครับมีภาคเหนือไปปรับปรามพวกยาเสพติดตอนที่มามองเมาในชุมชนแถวบ้านป้าซื้อทั้งวันทั้งคืนเลยมีจริงๆมีจริงๆค่ะมีจริงๆแล้วก็จะทำยังไงที่จะไม่ต้องให้มันหมดหรอกแค่ว่าขอให้มันลดน้อยลงนะคะเหมือนคุณป้าพูดดีเหมือนที่ภาคใต้ว่าโอ้มันรู้แหละว่ามันปราบไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าให้มันลดลงใช่ใช่ใช่ให้เวลาให้เราฉันอยู่ในพื้นที่ฉันสบายใจแล้วป้าจะเสนออีกข้อหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่จับได้ณวันไหนให้เผาตรงนั้นเลยอย่าเอาไปเก็บไม่ต้องไปเสียค่างวดประมาณว่าให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลนะคะป้าไม่รู้ว่าดูแลแล้วของมันจะหายหรือเปล่าป้าเป็นห่วงเพราะตัวมันเยอะใช่จนมันจะหายไปไหนหรือเปล่าแล้วเวลาจับได้เนี่ยวันนี้ฉันจับได้ล้านเม็ดสมมติว่าปีนึงเนี่ยก็กลายเป็น10ล้าน100ล้านแต่เวลามาเผาว่ามันเผาหมดไหมมันผักมันโดนเวลาวางไว้มันโดนหนูแทะบ้างโดนหนูแทะโดนน้ำฝนมันละลายมันหายไปไหนบ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียงเงินสิ้นเปลืองให้ใครมาเฝ้าต้องจับได้ปุ๊บเผาปั๊บทำไรแล้วก็เรียกประชาชนตรงนั้นแหละมาดูเป็นตัวอย่างโอ้ยถ้าเผาตรงนั้นประชาชนเมาทุกคนครับคุณตาครับถ้าเผาอย่างนั้นเมาควันเรียบร้อยให้เขามาเป็นพยานค่ะว่าเผาได้ทำลายแล้วไม่ต้องไปเก็บเอาไว้เพราะเราไม่แน่ใจว่าของที่ไปเก็บน่ะมันอยู่หรือเปล่าวันที่จับได้ขนาดนี้วันที่เผามันไม่รู้เอามาเผาหมดหรือเปล่าเราไม่รู้สำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาดูคุณผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเราอยู่ในเรื่องปองดองแต่ว่าสำหรับคุณป้าคือการปองดองมันคือทั้งหมดทั้งหมดมันคือทั้งหมดถ้าไม่เริ่มที่ตัวเองนะมันไปสู่การปองดองไม่ได้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลแก้ไข3อย่างนี้ไม่ต้องให้แก้ไขให้หมดนะแค่เบาบางใครมาคุยกันเรื่องปองดองค่ะโอ้โหแล้วฉันจะทำให้ไม่ใช่วันนี้ฉันไม่ทำนะวันนี้ฉันก็ทำแต่ว่าณวันนี้ฉันยังปากกัดตีนถีบอยู่ใช่ใช่ใช่ยังลำบากอยู่จะเอาความตรงรองมาจากไหนไม่ใช่แค่เรื่องปากกัดตีนถีบเรื่องของความมั่นคงในชีวิตฉันก็ยังกังวลอยู่เดี๋ยวลูกหลานฉันจะติดยาหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ทีนี้ฉันจะอยากปองดองนะแต่ว่าปัญหาครอบครัวฉันก็ยังเคลียร์ไม่ได้เลยใช่แล้วจะเอาการปองดองจากไหนใช่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเคลียร์พวกนี้ให้ฉันมีความเป็นอยู่ที่สบายที่ดีขึ้นเหมาะพ่อแม่ไปทำงานเดี๋ยวได้กลับบ้านลูกหลานออกมาไม่ต้องติดยาเสพติดเล่นกีฬาถูกต้องถูกต้องมาคุยกันได้เลยใช่การปองดองคิดว่าคงจะได้เกิดขึ้นบ้างแต่คงไม่ใช่ 100% นะคะอ๋อเหมือนยังค่ะแต่ก็จะได้เดินได้ใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่แล้วถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยยังเป็นอยู่อย่างนี้นะคะที่จะใช้อำนาจของตัวเองอย่างเดียวกับเอาทหารออกมามันจะต้องให้รัฐให้ประชาชนร่วมด้วยให้รู้ว่านี่กฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือจะเสียเปรียบอันนี้ประชาชนไม่รู้เรื่องเลย
ณวันนี้ถามว่าจริงๆคุณผู้ชมครับกฎหมายที่ออกมาแล้วมนุษย์ที่ผ่านมาแล้วรู้ไหมมีกฎหมายลูกกี่ตัวเราไม่รู้ค่ะเราแทบไม่รู้เลยเราไม่รู้ใครร่างตัวนี้ใครเป็นคณะกรรมการใช่ใครบ้างแล้วเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างใช่เราไม่รู้เลยเราไม่รู้เขาเก็บไว้หมดเลยอย่างทุกวันนี้คิดว่าประชาชนหูหนวกตาบอดแล้วก็เป็นใบ้ด้วยเพราะว่าพูดไม่ได้เป็นใบ้พูดไม่ได้ครับถ้าพูดแล้วเดี๋ยวผิดเดี๋ยวเขาจะมาจัดระเบียบเขาก็ทาเราไปคุยในค่ายผมแล้วล็อกประตูด้วยนะครับตอนจัดรายการแล้วเดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวนี้นักศึกษานะคะครับไม่กล้าออกแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่กว่าจะเลี้ยงเขาโตส่งเสียเขาจนจบพ่อแม่ทุกวันนี้เขาต้องบอกกับลูกอย่าออกไปเลยนะพ่อแม่ล็อกลูกกันนะเวลาไปเรียนอย่าออกไปเลยนะลูกประเดี๋ยวออกไปแล้วก็ตายฟรีไม่ได้ตายฟรีตายเปล่าจนนักศึกษาที่หายสาบสูญต้นนี้ยังหาไม่เจอครับไม่นึงไม่รู้ว่าจะไปหาซากศพที่ไหนเพราะฉะนั้นพ่อแม่เขาเห็นเป็นตัวอย่างแล้วสมัยก่อนอย่างน้องแนวลองคิดดูสิเกิดอะไรขึ้นป้านี่แหละออกไปอาจารย์ก็ออกออกไปนะแต่เดี๋ยวนี้แต่งเครื่องแบบลูกเสือมีแต่จะเตือนลูกว่าอย่าออกไปเลยนะลูกอันตรายออกไปก็ตายฟรียุคคุณแม่นี่ออกไปเราไปกันเองออกไปก็ตายฟรีไปเป็นจราจรใช่ไหมเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้กลับนะคะก็เลยต้องสั่งสอนลูกว่าอย่าออกไปเลยนะลูกไอ้สมัยก่อนไอ้พ่อแม่เนี่ยมันห้าวมันเป็นคนที่เห็นความไม่มีความยุติธรรมไม่ได้ไม่ได้ป้าออกไปจริงๆนะครับออกไปกับอาจารย์เลยออกไปเรื่องของความยุติธรรมไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกความยุติธรรมเกิดขึ้นนี่ความปองดองต้องมีความยุติธรรมใช่โดยสรุปก่อนกลับมาใหม่ก็คือนั่นแหละขอให้เรื่องของทั้งหมดทั้งมวลปากท้องยาเสพติดแล้วก็ปัญหาชายแดนภาคใต้มันสำเร็จมันขับเคลื่อนให้ได้ก่อนไม่ต้องสำเร็จแต่แค่ขับเคลื่อนให้ได้การบอกมันจะขับเคลื่อนตามมาเองถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวไปที่ขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเอิร์ธครับเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ครับครับผมของเอิร์ธครับเรื่องของความเอิร์ธใช่ไหมครับครับเอิร์ธเรื่องของความปองดองสำหรับเอิร์ธเอิร์ธมองว่ายังไงครับความปองดองนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยรัฐบาลพรรคต่างๆแม้ประชาชนเนี่ยมักจะอ้างว่าการปองดองต้องใช้หลักนิติธรรมและนิติรัฐใช่ไหมครับควบคู่กันควบก็คือจริงๆแล้วเราเป็นหลักนิติรัฐเพราะเราปกครองโดยซีวิลลอปกครองโดยกฎหมายอันนั้นจึงต้องเป็นหลักนิติรัฐนะครับแต่ว่าสำหรับทุกคนมักจะอ้างว่าเอ้ยเราต้องปกครองโดยหลักนิติรัฐนะแล้วหลักนิติรัฐคืออะไรหลักนิติรัฐเป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักเลยของประชาธิปไตยครับนะครับหลักของประชาธิปไตยสำหรับหลักนิติรัฐคืออะไรอันดับแรกกฎหมายต้องมาจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนนะครับอย่างที่สองการกระทำอำนาจของรัฐหรือฝ่ายปกครองต้องเป็นไปตามกฎหมายและอย่างยุติธรรมนะครับอย่างที่สามอำนาจรัฐหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยห้ามใช้อำนาจเกินตามกฎหมายอย่างที่สี่อะไรครับประชาชนต้องตรวจสอบได้สิ่งที่รัฐและผู้คนต่างๆที่มักจะอ้างว่าหลักนิติรัฐคืออะไรนั้นถ้ามี4อย่างนี้แล้วอ้างว่ามันคือความปรองดองต้องปฏิบัติตามทั้ง4ข้อครับและถามว่าณปัจจุบันเนี้ยปฏิบัติตามหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมแค่นั้นเองครับเพราะคุณอ้างมาทั้งหมดนี่คือทำงานทั้งหมดนี่คือนิติรัฐใช่ครับทั้งหมดคือนิติรัฐกระบวนการนิติรัฐเท่ากับที่น้องพูด4ข้อครับแต่4ข้อนี้คุณทำตามหรือเปล่าที่ทุกคนอ้างมาโอ้โหครับแค่นี้แหละครับมันคือ4ข้อหลักๆเองใช่ครับยังไม่ต้องคุยเรื่องนิติธรรมเลยนะนี่เอาแค่นิติรัฐก่อนเลยนิติรัฐก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันคือหลักเดียวกันครับเพราะว่านิติธรรมนี่จะไปใช้กับคอมมอนลอว์ถูกต้องก็คือเป็นก็คือกฎหมายอะไรละที่ไม่เป็นอะไรละสอนของอังกฤษสอนใช่อันนี้แต่เราจริงๆเราปกครองด้วยนิติรัฐครับครับแล้วดูสี่สี่ข้อนี้เราทำไม่ได้และณวันนี้ก็มาถามหาความปองดองครับใช่แล้วที่บอกว่าเราต้องยึดความปองดองแล้วมาบอกว่าความปองดองต้องใช้หลักนิติธรรมและนิติรัฐแล้วอย่างเงี้ยคืออะไรกันเวลาสิ่งที่มันเป็นแค่คำอ้างหรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเราต้องปฏิบัติกันนะเราต้องปฏิบัติตามนี้แล้วเราปฏิบัติกันจริงๆหรือเปล่าก็นี่มันแบบไทยๆไงครับน้องเอิร์ธครับครับก็อย่างที่ภาครัฐก็บอกว่าอันนี้คือแบบไทยแล้วทำไมต้องบอกว่าต้องยึดตามหลักนิติธรรมเล่าจริงครับถ้าคุณถ้าพูดตามหลักถูกไหมพูดแบบนี้ว่าอันนี้ก็มันเป็นแบบไทยๆครับไทยที่มาแบบไทยเราก็ต้องเนี่ยมีปรับเปลี่ยนได้บ้างแล้วคุณจะโยงตั้งแต่แรกทำไมว่าคุณยึดตามนิติรัฐใช่ครับโอ้โหอย่างที่คุณป้าเขาบอกว่าณวันนี้คุณพ่อคุณแม่สำหรับนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ไม่อยากให้ออกไปไหนไม่อยากให้ขับเคลื่อนสำหรับเรารู้สึกไงสำหรับเราเป็นนักศึกษาเป็นเลือดรุ่นใหม่
รู้สึกยังไงกับประชาธิปไตยในบ้านเราครับถ้าในส่วนตัวเท่าที่ได้สัมผัสมาในสังคมอย่างนักศึกษาถามว่าปัจจุบันนี้เรากระตือรือร้นไหมมีบางกลุ่มที่ยังกระตือรือร้นและมีบางกลุ่มที่สนใจในเรื่องของเกี่ยวกับการเรียนของตัวเองหรือวันนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าอะไรเขาแต่จุดเริ่มต้นนั้นต้องมาจากอะไรปฏิรูปการศึกษาก่อนการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญปฏิรูปการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจถึงระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยและรู้ว่าการตรวจสอบอำนาจรัฐนั้นคืออะไรแล้ววันนี้คนไม่รู้เรื่องของการตรวจสอบอำนาจรัฐใช่ครับคนประชาชนทั่วไปไม่กล้านะใช่ครับไม่ใช่ใช้คำว่าไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่กล้าเลยไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งไม่รู้ว่าสิทธิประชาชนคืออะไรใช่ครับเราบอกว่ารัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างใช่ไหมครับว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างแต่เราจะตรวจสอบยังไงล่ะไม่รู้ไงไม่รู้นี่เพราะฉะนั้นการศึกษาในรัฐธรรมนูญบอกว่าเราต้องมีสิทธิและเสรีภาพใช่ไหมครับตามระบบประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยคืออะไรล่ะทำอะไรได้บ้างแค่ไหนไม่รู้นี่เพราะฉะนั้นต้องโยงกับไปที่เรื่องของการศึกษาครับและในส่วนของกลับไปย้อนถามคำถามแรกสำหรับน้องเอิร์ธว่าการปองดองในวันนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมครับผมถ้าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าต้องย้อนกลับไปที่สี่ข้อกลับไปสี่ข้อนี้แต่ว่าก็ยังไม่ตอบพี่แต่ว่าตอบไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้ต้องย้อนกลับไปสี่ข้อนี้ว่าคุณทำตามสี่ข้อนี้หรือเปล่าใช่แค่นั้นเองครับว่าถ้าแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ไม่ต้องมาคุยเรื่องปองดองอย่างนี้ประมาณนี้ได้ไหมก็ครับเพราะว่าก็ในเมื่อก็ยึดหลักไงครับยึดหลักนิติรัฐแล้วยึดหลักนิติธรรมแล้วพูดออกมาแล้วนี่พูดเองนี่ใช่พูดเองด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ครับกลับมาที่เรื่องการศึกษาอีกสักนิดนึงถ้าจะต้องปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มจากตรงไหนครับการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องให้สิทธิ์ในการที่ให้นักเรียนได้คิดได้วิพากษ์ได้อะไรต่างๆการที่จะแบบนักศึกษานั้นต้องมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นบ้างอะไรบ้างนะครับเถียงครูได้แต่ว่าไม่ใช่เถียงแบบเกินเลยแต่เถียงในเชิงหลักของวิชาการทำได้ครับไม่ได้ก้าวร้าวไม่แต่ต้องให้วิธีคิดต้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีคิดกันได้ครับใช่ไม่ใช่บอกหนึ่งต้องหนึ่งอย่างเดียวต้องหนึ่งอย่างเดียวต้องปฏิบัติตามนี้นะไม่ได้นะถ้าคุณไม่ปฏิบัตินี่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าการปฏิบัตินั้นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยแต่กฎหมายนั้นก็ต้องมาจากประชาชนโอ้โหครับชอบคุณผู้ชมครับยงโดดเป็นเรื่องของการปฏิรูปด้านการศึกษาครับเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องได้คุยกันยาวๆกว่านี้นะเดี๋ยวขออีกสักท่านครับสวัสดีครับผมมนตรีฮะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับพี่มนตรีครับผมเป็นเรื่องของการปองดองครับพี่มนตรีครับครับผมการปองดองของผมในทัศนะของผมผมคิดว่าครับก็คือว่ามองแล้วเขายิ้มแย้มให้กันมองแล้วอยากจะช่วยเหลือกันครับความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ไหมผมจะขอย้อนไปในเรื่องของศาสนาของผมอิสลามนะผมบอกอิสลามไปบอกทุกคนต้องเท่าเทียมกันครับผมถามเท่าเทียมมาตรงไหนตอนนี้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นหรือยังการปฏิบัติก็ยังไม่เท่าเทียมกันณวันนี้ฮะความรู้ก็ยังไม่เสมอภาคกันจริงคุณพี่ความเท่าเทียมมันยังเหลื่อมล้ำกันอยู่เลยครับกระทั่งท่านมีโครงการเรียกว่าแท็บเล็ตเกิดขึ้นครับแล้วถูกระงับไปผมถามว่าทำไมเด็กต่างประเทศเขามีทำไมบ้านเราไม่มีระงับไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้อะไรก่อนไปสู่การปองดองมาว่ากันด้วยเรื่องความเท่าเทียมมันก่อนครับแล้ววันนี้ถ้ามันยังไม่เท่าเทียมกันมันถ้าคนหนึ่งใหญ่กว่าคนหนึ่งต่ำกว่ามันจะไปปองดองกันยังไงความช่วยเหลือลงมาก็ยังไม่เท่ากันแม้กระทั่งความช่วยเหลือครับกลุ่มของฉันเอาตรงนี้มาฉันต้องได้ตรงนี้กลุ่มของฉันนะเลยไปที่อื่นไม่ได้ครับแล้วพี่จะมันเกิดขึ้นได้ยังไงความปองดองชาวบ้านเดี๋ยวแล้วก็ที่เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยแม้กระทั่งไอ้เรื่องของยาเสพติดครับได้ข่าวว่าเป็นเบอร์2ผมไม่ได้ไปเนี่ยนะเขาบอกเบอร์2รองจากของเตยผมถามว่าตรงเนี้ยยังชาวบ้านเองบางทีโดนขโมยครับนะบางทียังไม่ดูแลให้กันอ่ะยังที่จะไม่ช่วยกันดูแลก็คือว่ามันสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากสีอย่างที่คุณลุงเขาว่ามันเกิดจากสีฉะนั้นพอมีสีเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความแตกแยกผมย้อนกับคุณลุงนี่หนูว่าเขาบอกว่าสีมันมีอยู่มันก็ยังความปองดองมันเกิดขึ้นไม่ได้และยิ่งไปเจอในกลุ่มที่เขาไม่ให้ความเท่าเทียมอย่างบ้านผมเนี่ยนะ
ปากซอยมีกล้องวงจรปิดมีไฟฟ้าสว่างแต่ไปถึงท้ายซอยไม่มีซอยเดียวกันนะพี่อันนี้แปลกปากซอยมีกลางซอยมีท้ายซอยไม่มีไม่มีงบหมดไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนงบหมดไม่กระทั่งการก่อสร้างต่างๆได้งบประมาณมาจากทางรัฐทางผ่านมาทางสสสวครับเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมพี่ทำแล้วไม่มีใครตรวจสอบพี่ไม่กระทั่งจะบอกว่าทำโดยใครวิศวกรเคยใครใช้งบประมาณเท่าไหร่จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ไม่มีป้ายบอกครับพี่ครับแล้วถามเคยเห็นกระตามครับพี่ครับยกตัวอย่างได้ไหมมีเคยเห็นไหมเรื่องแบบในพื้นที่ถนนหนทางอะไรเงี้ยเคยมีไหมพี่ผมเห็นนะพี่แต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้เช่นพี่ผมรู้จะไปบอกใครเพราะว่าเขาผู้ใหญ่ที่เขารับตรงนี้มาเขาเข้ามาดูแลอยู่ครับแต่เรารู้เราไม่จะพูดกับใครได้แต่โมโหว่าแต่ไม่รู้ทำไงแปลว่าพี่กำลังจะบอกว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องของการใส่ใจในพื้นที่มันยังไม่เท่าเทียมกันเลยไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมถ้าเป็นพรรคพวกถ้าเป็นพวกพ้องก็จะได้อาจจะได้งบประมาณที่ดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่พวกพ้องอาจจะได้ประมาณที่น้อยกว่าครับมันไม่ทั่วถึงครับพี่มันไม่ทั่วถึงเหมือนปากซอยกลางซอยท้ายซอยมันเนี่ยมันอันนี้มันชัดเจนคือเท่ากับว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปองสำหรับพี่มันความปองดองพี่คือมันต้องเท่าเทียมกันใช่ไหมพี่มันต้องไม่เหลื่อมล้ำก่อนหน้าที่จะมีสีเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มให้กันเห็นขโมยขึ้นบ้านเอ้ยนี่ขโมยขึ้นบ้านฉันยิ้มแย้มให้กันช่วยเหลือกันเฮ้ยแกขโมยขึ้นบ้านแกใช่ฉันเห็นเนี่ยฉันจำได้ฉันจำได้ฉันก็ดูแลใครตกทุกข์ได้ยากใครเป็นลมพับไปก็ช่วยกันปฐมพยาบาลในพื้นที่ของเราในหมู่บ้านในอะไรนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะเราขโมยขึ้นบ้านเลยนอนไปเลยนอนยาวยกเลยยกเลยเพราะมันบางทีมันเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับทำให้สีก็ส่วนหนึ่งทำให้ทุกอย่างมันรู้สึกมันดรอปลงอะดรอปลงมันไม่ได้อย่างที่เราเคยมีความสุขเคยยิ้มแย้มให้กันเคยช่วยเหลือกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้พอมีเงินกู้ขึ้นมามียาเสพติดเข้ามาทุกอย่างมันโลลงหมดเลยพี่โอ้ใช่โอ้พูดเรื่องนี้ก็สนุกเลยพี่ถ้าพูดเรื่องเงินกู้นอกระบบเพราะนะวันนี้ชาวบ้านเริ่มกูภาครัฐกูหน่วยงานรัฐไม่ได้แล้วถามว่ายังมีไหมมีแต่ถามว่าถ้าชาวบ้านไปบอกแล้วเป็นไงชาวบ้านใครจะมาดูแลชาวบ้านถ้าเจ้าหนี้เขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนไปฟ้องเป็นคนไปบอกตำรวจหรือใครก็แล้วแต่แล้วความปลอดภัยของตัวเขาล่ะใครจะมาดูแลเขาไม่มีฮะไม่มีฮะตรงนี้ก็ใครจะบอกพูดครับตรงเนี้ยผมว่าถ้ายาเสพติดเงินกู้นอกระบบเนี่ยถ้ามันหมดไปเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นมันหมายถึงปากท้องประชาชนด้วยพี่ทั้งหมดมันคือปากท้องของเราครับนี่คือความเข้าใจปองดองของเราครับมันส่วนหนึ่งคือความเป็นอยู่ดีขึ้นสองก็คือคนในสังคมเนี่ยรู้สึกมีพอมีอันนั้นดีขึ้นฐานะดีขึ้น มีงานที่ดีขึ้นเขาก็เรื่องไอ้เรื่องที่จะอะไรแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันมันก็จะลดลงไปเองถ้าเรื่องพวกนี้มันหมดลงคุณพี่จะบอกว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันหมดลงการปองดองมันจะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่ในพื้นที่ในละแวกสายตาฉันเนี่ยเรื่องพวกนี้ยังคงมีอยู่การปองดองแค่ในพื้นที่มันยังเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้เอาจุดเล็กๆก่อนไม่ต้องไปใหญ่ไม่ต้องภาครัฐไม่ต้องประเทศนะไม่ต้องเอาในพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณให้ยังไม่เท่ากันเลยอ่ะพอมันขาดเขาก็อยากจะได้ตรงนั้นขึ้นมาแข่งแย่งกันพอแข่งแย่งกันมันเกิดเห็นกับตัวขึ้นมาแล้วฉันจะต้องเอาฉันต้องเอาขนาดคนข้างบ้านกันนะครับเหมือนกับผมพูดเกินไปแต่แรกว่าอย่างคุณจะเอางบประมาณลงไปแล้วคุณไปช่วยเหลือจึงตัดแว่นตาให้เขาไปขาตรงขาเทียมให้เขาเนี่ยไปช่วยเหลือเขาเนี่ยผมถามว่าเลือกปฏิบัติที่จะให้กลุ่มพวกฉันไอ้กลุ่มนี้ไม่ใช่คนละสีกันฉันไม่ให้บางคนตัดเป็นกระป๋องใส่เต็มกระป๋องบางคนไม่มีเลยทั้งมองไม่เห็นเดินทำทางแบบนี้เขาไม่ได้อะพี่จะแก้ไขไงตรงนี้ฮะมันลงไปทั่วกันมันไม่ได้อ่ะก็ผมไปไม่ทั่วครับผมเน้นที่ความไม่เท่าเทียมกันเป็นหลักเลยฮะความตราบใดที่ความไม่เท่าเทียมยังคงอยู่การปองดองไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะฮะแต่ตราบใดที่แก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมได้ครับการปองดองมันน่าจะเบาลงนะพี่มันจะเบาลงเพราะว่าไม่ได้เป็นแก้ทีเดียวมันน่าจะเบาลงเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นตัวมันจะน้อยลงโอ้โหอ่ะคุณพี่ครับก่อนจากกันไปครับเรื่องของความปองดองครับพี่ครับแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีค่ะสุธีราสมานวิบูลนะคะครับผมก็
ตอนนี้ก็จะมาคุยเรื่องปองดองนิดหน่อยก็ความเข้าใจของชาวบ้านนะนะพวกเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่นะความรู้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็ความปองดองก็อยากให้ภาครัฐน่ะฟังประชาชนบ้างบางเรื่องที่ประชาชนเข้าไม่ถึงคือได้แต่รับฟังแต่ภาครัฐว่าจะปองดองปองดองแต่ว่าเวลาเราไปตามหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยภาครัฐก็ไม่ค่อยจะบริการให้กับพวกเราที่ดีๆมองเราเหมือนเป็นคนละชั้นกับพวกเขาอ่ะไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันกับชนชั้นอย่างเรานะก็มีแบ่งแยกแบ่งแยกแบ่งแยกก็คือไม่สมานไม่ปองดองกับเราเท่าไหร่อะไรเนี่ยทั้งที่อยากทั้งที่เขาอยากปองดองแต่ท่านจะมองเราเป็นคนละชั้นกับเราใช่เวลาติดต่อราชการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายวุ่นวายมากแล้วช้ามากบริการเหมือนเราเป็นตัวอะไรนึงแบบว่าไม่บริการถ้ามิงเป็นระดับเดียวกันก็โอเคเร็วแต่ว่าถ้าระดับอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปใช้บริการเนี่ยมันลำบากมากก็เหมือน30บาทอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ย่ำแย่แล้วเหมือนกันเราพวกคนจนนะเนาะก็ลำบากเนาะโดยสรุปคุณพี่การปองดองจะเกิดขึ้นได้ไหมครับมันก็ยากนะถ้าภาครัฐไม่ฟังประชาชนนะนะมันก็ยากถ้าฟังไปรับฟังประชาชนสักนิดหน่อยก็มันก็อาจจะได้ได้มากได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้รับฟังบ้างให้รับฟังบ้างไม่ใช่ว่าพอประชาชนอ้าปากพูดออกความเห็นก็โดนมาตราสิบสี่แล้วครับบางครั้งก็โดนใจคอไม่ดีเนาะเรียกแล้วพวกเราประชาชนพอบอกมาตราสิบสี่ก็เงียบปิดปากรู้สิบหมดทุกอย่างกับหูหนวกตาบอดเป็นใบครับเป็นใบไปเพราะว่ากลัวแล้วเดี๋ยวเข้าค่ายอีกครับมันหนาวนะเข้าค่ายหนาวครับเนี่ยถ้ายังไม่ปิดแอร์เนี่ยผมไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคก็คือโดยสรุปคือการปองดองมันจะเกิดขึ้นยากนะถ้าไม่รับฟังเสียงของประชาชนใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับของความคิดเห็นของพี่น้องเขตบางคอแหลมนะครับพรุ่งนี้ครับจะพามาพูดคุยพวกเขาอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือเรื่องของถ้าไม่มีผู้แทนแล้วการประสานงานในพื้นที่จะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนบางคอแหลมพรุ่งนี้เราก็เจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณเหลือเกินครับลาพร้อมกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องดูพร้อมกันจ้าสวัสดีครับ